จบแล้วจริงๆแหละครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดกับแมนยูหลังจากที่โรนัลโดออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับสโมสรแล้วก็โค้ชว่าไม่เรสเปคสโมสรไม่เรสเปคเทนฮากแล้วนะครับสำหรับผมเอ็มพิเรดอนคนเทาก็เป็นแฟนแมนยูด้วยก็ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซะหน่อยละกันนะครับเข้าใจทั้งสองมุมขอพูดถึงทั้งสองมุมเลยขอพูดถึงโรนัลโดก่อนเขาไม่พอใจสโมสรเรื่องที่ไม่ทำตามสัญญาน่าจะเป็นเรื่องการไม่ให้ลงเล่นตัวจริงตลอดนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาสโมสรทั้งระบบต่างๆระบบการซ้อมสนามทุกๆอย่างคือจากที่รู้ข่าวกันมานะมันไม่พัฒนาอะไรเลยไอ้มากันไอ้เจ้าของมากันบ้าบออะไรเนี่ยรอจนตกต่ำขนาดแบบเกือบสุดอะถึงจะยอมซื้อตัวนู่นนั่นนี่เกือบพังซะแล้วทั้งที่สโมสรรวยมากนะครับแล้วก็ขอเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันมุมหนึ่งที่เข้าใจสโมสรและทุกๆคนนะครับใครที่เป็นแฟนแมนยูแล้วดูบอลเป็นเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าโรนัลโดเขาก็แก่มากแล้วอ่ะคงไม่สามารถลงเล่นตัวจริงทุกแมตช์แล้วเป็นคุณภาพสูงสุดได้ใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมและระบบใหม่ของเทนฮากเองก็คือเน้นเพรสซิ่งเร็วระบบฟุตบอลสมัยใหม่มันต้องอย่างนี้แล้วอ่ะเห็นได้ชัดในเกมเลยพอโรนัลโดลงอ่ะเกมช้าลงแล้วก็ผลที่ได้มันไม่ตอบโจทย์ก็ต้องเข้าใจถ้าอยากอยู่ต่อเป็นมืออาชีพอ่ะก็ต้องยอมเป็นตัวสำรองแล้วก็สลับลงมาเป็นถ้าเป็นผมนะผมเป็นโรนัลโดอ่ะผู้เลเจนด์ขนาดนี้เป็นแบบไอดอลของทุกคนขนาดเนี้ยอยู่ให้มันเป็นขวัญกำลังใจให้ประสบการณ์น้องๆแล้วก็คอยผลักดันน้องๆให้แบบทำสโมสรให้ยิ่งใหญ่กลับมาให้ได้ก็น่าจะดีนะครับแต่โรนัลโดเลือกที่จะทำแบบนี้ที่เขาไม่ได้สเปกเทนฮาก็คงเพราะเรื่องนี้ด้วยว่าไม่ให้ลงตัวจริงใช่ไหมแล้วก็เขาเป็นคนนิสัยเขาคงแบบเป็นคนอีโก้อยากเป็นศูนย์กลางของโลกซุปตาร์อะไรแบบนี้นะครับต้องลงสนามทุกแมตช์ถ้าไม่ได้ก็งองแงแต่โตขนาดนี้แล้วแบบซุปตาร์ขนาดนี้ไม่น่าทำแบบนี้ครับไม่น่าไม่มาซ้อมไม่น่า เดินออกจากสนามแบบนี้หลายๆอย่างที่ทำคือแค่มาบอกตรงๆไม่ได้นะครับว่าต้องการอะไรและหาจุดกึ่งกลางว่าคุณต้องการอะไรเราต้องการอะไรทุกอย่างทุกประเภททุกอาชีพความคิดเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแค่เรามาคุยกันหาความเข้าใจกันจุดที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ลงตัวก็แยกกันออกไปจบด้วยดีมันคงจะดีกว่านะครับไม่ใช่แบบมาทำประชดประชันไม่พูดไม่จาแล้วก็จบไม่สวยทุกอย่างก็ยังไงก็อยู่ในความทรงจำถามว่าผมยังรักเขาไหมก็รักแหละครับแต่มันไม่น่ามีรอยด่างพร้อยตรงนี้มันควรดีกว่านี้ลาก่อนโรนัลโด